พอดีท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านไปก็ไม่สะดวกก็เดินไม้เท้าเข้ามาแล้วจังการนักเกียรติครับผมครับพิธีกรกับพอคุมส่งเสริมบุญพอนอนเนี่ยเหรอคะเอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แต่ทุนไม่รอลิงมาเรียนตามปกตินะเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรกับครูเขาไม่ได้วันเด็กแค่ป .1 นึงนะคิดผู้ชายก็ด้วยความขอบคุณแล้วก็ตั้งกรรมการสืบข้อได้จริงเลยครับคาดว่าเมื่อไหร่จะเป็นเรื่องปกติแล้วคือต่อระยะเวลาแต่ก่อนแต่อนุบาลจนถึงป.6ครับถ้าเทศบาลจะเปิดอะไรเพราะว่าโรงเรียนร่มเกล้าเราก็มีถ้าเราจะแก้อะไรเดี๋ยวนี้นักครูเวลาเขาจ้างอาจจะจ้างมาช่วยมันก็ง่ายแล้วครูเราแข่งได้คือวิชาการถ้าเราช่วยวิชาการเข้ามาได้จบเลยนะบอกเลยขออะไรงานเลยแล้วก็ตั้งกรรมการสืบข้อได้จริงเลยครับคาดว่าเมื่อไหร่จะเป็นเรื่องปกติแล้วฝ่ายชายบางของเขามันก็หยอกกันว่าผู้หญิงแถวหนึ่งผู้ชายแถวหนึ่งฝั่งเดียวไม่ได้มาสอบถามเลยอะไรอย่างเงี้ยคือทางโรงเรียนก็คือให้ขอเป็นคนพูดแทนขอปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายถ้าบรรทัดให้เด็กส่งงานเนาะกำลังให้เด็กส่งงานเพื่อที่จะรับการบ้านเพราะนั้นก็จะต้องเช็คแต่ละคนงานของแต่ละคนว่าใครผิดตกบกพร่องตรงไหนบ้างอะไรเนี่ยเนาะก็ให้เข้าแถวชายหญิงตามที่คุณครูรายงานนะเนาะชายหญิงก็ส่งตรวจใครที่เสร็จก่อนก็ส่งตรวจทีละคนก็สลับชายหญิงชายหญิงมาแต่ในแถวของผู้ชายมันก็อาจจะตามภาษาชนตามภาษาผู้ชายเนาะก็คงจะหยอกกันนั่นแหละด้วยความที่คุณครูก็ผ่าตัดหัวเข่ามานะเพิ่งจะได้สัปดาห์หนึ่งนี่แหละด้วยความที่ห่วงเด็กก็เลยรีบมาสอนขาข้างหนึ่งก็ยังคุณหมอก็ให้ยกขาสูงก็เลยวางพาดกับเก้าอี้นะก็ไม้ค้ำยันมันก็จะอยู่ด้านข้างนะเด็กเขาหยอกกันผู้ชายก็หยอกกันอาจจะข้างหลังถีบก็เลยเอาคืนหมุนไปคุณครูก็เลยยกไม้เท้าเนี่ยปรามไหมอาจจะเป็นช่วงหมุนกลับไปที่ถูกที่เป็นแผลอะไรเนี่ยก็ถ้าถามว่าเจตนาคงไม่ได้เจตนาที่จะไปทีเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะไปทำขนาดนั้นอ่ะเนาะอาของคุณครูแล้วก็มีความตั้งใจสูงนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ทำไปมันอาจจะพลาดพังไปก็ยอมรับอยู่นะก็ไม่เป็นไรมีการเจรจาแต่เกียร์กันไหมมันยุติก็ต้องส่งฝ่ายไปคุยกันใหม่ครับก็คงเนี่ยที่จะเข้าไปคุยก็คือจะต้องคุยแล้วนี่ครับผมก็คือการเกียร์เรื่องมันจบไม่ต้องมีใช่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ตัวอะไรหรอกก็ทางนู้นก็ยอมรับอยู่ทางคุณย่าแกครับบอกว่าก็เข้าใจอยู่ว่าคุณครูอาจจะมีความตั้งใจสูงจะเครียดบ้างอะเนาะในอาการป่วยถ้าสมมติว่ามีการพูดคุยไก่เกลี่ยกันแล้วในส่วนวินัยจะมีการดำเนินการไหมก็วินัยก็ดำเนินการตามขั้นตอนครับทางโรงเรียนก็ส่งแต่งตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ส่งเรื่องไปที่เขตครับส่วนการสอบของครูเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคือส่วนที่ว่ามีการตีจริงและจริงรองรับจริงก็ไอ้ตีนี่คงไม่ได้ตีเนาะอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเด็กเข้าแถวแล้วเขาหยอกกันอาจจะพลั้งเผลอไปก็จะปรามนั่นน่ะยกไม้เท้าไปหนักกับน็อตอยู่ตรงนั้นใช่มันช่วงเด็กที่หมุนไปจะเอาคืนเพื่อนก็เลยโดนข้างหลังอะไรประมาณครับ